การแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนับมาจนถึงวันนี้ประมาณ5วันแล้วแต่ว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตยังไม่นิ่งนะคะคุณผู้ชมภาพรวมตอนนี้ค่ะจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งที่ตุรกีและซีเรียยอดใกล้แต่24,000คนแล้วนะคะตัวเลขพุ่งมาขนาดนี้หลายคนเริ่มหวั่นใจว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตอาจจะแซงหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อตอน12ปีที่แล้วค่ะขณะที่ประธานาธิบดีตุรกีออกมายอมรับนะคะว่าการทํางานการช่วยเหลือของ หน้าที่กู้ภัยนั้นยังเป็นไปไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะคืออยากให้ช่วยเหลือเร็วกว่านี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีและซีเรียจำนวนผู้เสียชีวิตยังพุ่งไม่หยุดนะคะล่าสุดตอนนี้สำหรับยอดรวมผู้เสียชีวิต อยู่ที่23,726คนบาดเจ็บรวม85,297คนโดยตุรกีมีจำนวนผู้เสียชีวิต2 2 2 1 3คนบาดเจ็บ8 5 0ห2คนส่วนซีเรียเสียชีวิต3513คนบาดเจ็บ5,245คนนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า80ปีของตุรกีค่ะ แล้วก็ยังแสงหน้ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด9.1แมกนิจูดเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นเมื่อ12ปีก่อนไปแล้วนะคะโดยยอดผู้เสียชีวิตรวมผู้สูญหายที่คาดว่าเสียชีวิตในญี่ปุ่นเกือบเกือบ25,000คนแล้วก็หวั่นกลัวกันว่าถ้ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในตุรกีครั้งนี้ยังพุ่งไม่หยุดอาจจะสูงกว่าจํานวนผู้เสียชีวิต 31,000คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในอิรานเมื่อ20ปีที่แล้วคือตอนปี2003ค่ะด้านผู้นำของตุรกีครับประธานาธิบดีเรเจฟชายิปเอโดวานก็ยอมรับว่า การรับมือแผ่นดินไหวของเจ้าหน้าที่ตุรกียังไม่รวดเร็วเท่ากับที่รัฐบาลต้องการจะเห็นหลังผู้ประสบภัยไม่พอใจแล้วก็ต่อว่ารัฐบาลนะครับว่าทํางานล่าช้าไม่เพียงพอในการช่วยเหลือพวกเขาเอรอ์ดวานระบุด้วยว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า1,41,000คนกําลังปฏิบัติหน้าที่ใน10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหวและได้รับการประกาศภาวะฉุกเฉินมานาน3เดือนไปแล้วนะครับ สถานการณ์ล่าสุดในตุรกีค่ะรัฐบาลเร่งกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแต่ความช่วยเหลือก็ยังคงไม่ทั่วถึงนะคะผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงนับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมายังคงต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเหน็บอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวานนี้วันที่5หลังเกิดแผ่นดินไหวอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับจุดเยือกแข็งหรือว่าต่ำกว่าศูนย์องศาค่ะในขณะที่ผู้ประสบภัยจำนวนมากยังคงไร้ที่อยู่อาศัยรัฐบาลก็ได้แจกจ่ายอาหารที่ร้อนๆอนและเผาห่มให้แก่ผู้ประสบภัยนะคะซึ่งตอนนี้บางส่วนก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ที่พักชั่วคราวแต่ยังคงมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากที่รัฐบาลยังช่วยเหลือไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังเฝ้ารอความช่วยเหลือกันอยู่ โดยมีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยรวมหลายล้านคนค่ะทั้งในตุรกีและซีเรียาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้คือถ้ามองในส่วนของซีเรียต้องเห็นว่า เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<ะ>ก็มีสงครามเกิดขึ้นอยู่แล้วที่<ะ>บ้านเขานะ,ะแล้วพอมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันไปซ้ําเติม<ะ>ความเดือดร้อนของผู้คนนะครับทาง UNHCR ก็ได้มีการประเมินนะครับว่ามีผู้คนถึง5ล้านคนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในซีเรียครั้งนี้นะครับด้านสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียเป็นการชั่วคราวเพื่อมอบความช่วยเหลือไปให้ถึงซีเรียครับ สำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR ประเมินเบื้องต้นนะครับว่ามีชาวซีเรียประมาณ5 3 0, 7ล้าน3ามแสนเคนกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านที่พักพิงท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บหลังซีเรียซึ่งมีพรมแดนติดก,กับตุรกีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีในสัปดาห์นี้ครับ สหรัฐประกาศแล้วนะครับว่าขอยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียนาน180วันเป็นการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวก่อนครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงซีเรียให้ได้เพราะว่าซีเรียนแทบจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเลยนะครับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวมานาน5วันเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลซีเรียคือมาตรการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลซีเรียเป็นอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือไปให้ครับ แล้วก็มีภาพการช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะครับเป็นซากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยชีวิต2แม่ลูกจากใต้ซากปรักหักพังเมื่อวานนี้10กุมภาพันธ์2566 วันที่5หลังแผ่นดินไหวเด็กชายมีชื่อว่าอิบราฮิมซาคยาหนูน้อยมีสติดีนะครับขณะที่ได้รับการดึงตัวเองออกมาจากใต้ซากปรักหักพังส่วนคุณแม่ของเขาเนี่ยชื่อว่าโจฮานูราลาสองแม่ลูกถูกทับอยู่ใต้ซากอาคารที่พวกเขาอาศัยอยู่ครับ ด้านสื่อรัฐบาลซีเรียรายงานเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารถล่มได้3คนในเมืองยาเบลของซีเรียนะคะหลังจากที่ติดอยู่แบบน,นั้นนานถึง110ชั่วโมงถือว่านานที่สุดในการพบผู้รอดชีวิตค่ะส่วนประธานาธิบดีบบชา,อาอร์อัลอาซัดของซีเรียลงพื้นที่แผ่นดินไหวครั้งแรกที่เมืองอเลปโปเมื่อวานนี้ ก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้เกิดขึ้นในซีเรียนะคะโดยยอดผู้เสียชีวิตในซีเรียมากกว่า3,500คนก่อนหน้านี้รัฐบาลซีเรียซึ่งถูกประเทศตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรอยู่เนื่องจากสงครามกลางเมือง12ปีในซีเรียก็ได้ร้องขอให้สหประชาชาติส่งความช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลซีเรียโดยตรงโดยไม่ผ่านจุดข้ามแดนตุรกีซีเรียค่ะ ทางด้าน White h ท l เม t ครับที่เกือบจะเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในซีเรียตําหนิสหประชาชาติหรือว่า UN ว่าล้มเหลวในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพื้นที่ควบคุมโดยกลุ่มกบฏซีเรียล่าสุดครับด้านคณะมนตรีความมั่นคง UN ระบุว่าสัปดาห์หน้าจะหาหรือว่าจะอนุญาตให้ UN เส่งมอบความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มกบฏโดยผ่านจุดข้ามแดงจากตุรกี ได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีเพียงจุดเดียวได้หรือไม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นนิวส์ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ